เสร็จสิ้นไปแล้วค่ะกับการจัดนิทรรศการล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์นิทรรศการเผยแพร่ความรู้และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมถึงนิทรรศการการสืบสานพระราชปณิธานด้านต่างๆโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูค่ะกลางบรรยากาศความอาลัยของประสบนิกรชาวไทยจากการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สวนหลวงร.9สวนพฤกษาที่เต็มไปด้วยดอกไม้ฤดูหนาวได้เปิดให้เข้าชมนิทรรศการล้นเกล้าชาวไทยสถิตในดวงใจนิรันดร์จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมที่ผ่านมามีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมเปิดงานโดยนิทรรศการได้เผยแพร่หลักการทรงงาน23ข้อของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดินได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นแก้ไขความเดือดร้อนทรงคิดค้นแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างแยบยลไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยประสงค์นิกรชาวไทยเท่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงงานสานต่อพระราชปณิธานสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ประสบนิกรอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของแผ่นดินนี้และเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาประสบนิกรชาวไทยก็ได้มีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ประดินทรเทพพยวรางกูรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญและภายในหอราชมงคลภายใต้นิทรรศการเดียวกันนี้ยังมีนิทรรศการล้นเกล้าชาวไทยในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูรที่ทรงสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินอีกด้วยทั้งการเสด็จเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารการพัฒนาด้านการเกษตรด้านการศึกษาและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีที่ทรงแซกโซโฟนกับพระราชบิดาในรัชกาลปัจจุบันนะครับรัชกาลที่10นี้เนี่ยสำนักงานกบฏก็พร้อมนะครับที่จะรับสนองพระราชดำริในเรื่องต่างๆนะครับนอกจากประสานสืบสารในแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9แล้วเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะดำเนินการนะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับว่าจะทรงพระกรุณาโปรดให้เราได้ดำเนินการอย่างไรบ้างนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในการทำขนมไทยสูตรชาววังขณะที่นายพลากรสุวรรณรัตน์ก็ได้เป็นประธานในพิธีปรงผมนาคเพื่อเข้าโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะบรรยากาศด้านหน้าหอราชมงคลองคมนตรีร่วมพิธีปลงผมนาคโครงการอุปสมบทหมู่จำนวน141คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลหนึ่งในผู้ร่วมอุปสมบทมีอาชีพเป็นครูตั้งมั่นปณิธานที่จะทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติสร้างบุคลากรหรือบุคคลของแผ่นดินควบคู่กับการเดินหน้าประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 แต่วันนี้ถ้าทุกคนรักษาหน้าที่เราก็จะสามารถทำให้แผ่นดินพ้นผ่านไปได้และที่สำคัญที่สุดเลยครับว่าวันนี้มันปรากฏนะครับว่า70ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านทรงทำอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะแบบไม่หยุดเลยวันนี้ครับเป็นเพียงแค่จุดเล็กๆที่เราทำถวายพระองค์ท่านได้วุ้นมะพร้าวอ่อนสาคูไส้ไก่และคองแครงกรอบเป็นเมนูอาหารว่างที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยในวังนำมาถ่ายทอดสูตรความอร่อยตำรับชาววังให้แก่ผู้ที่สนใจซึ่งสูตรขนมชาววังนี้ครูผู้สอนได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นเครื่องในวังซึ่งเป็นการอนุรักษ์สูตรขนมไทยดั้งเดิมไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยคราวที่พระองค์ท่านพักฟื้นพระวรกายอยู่ที่
พระตำหนักไกลกังวลหัวหินนะครับก็มีแพทย์ผู้รักษาภาคการเกี่ยวกับประชวรนะครับให้เสวยน้ำมะพร้าวอ่อนครับวันละ2ลูกก็คุณค่าทางโภชนาการก็คือน้ำมะพร้าวเนี่ยมันจะมีสารเอสโตรเจนช่วยฟื้นฟูเรื่องของสมรรถภาพทางด้านสมองก็ปรากฏว่าพระองค์ท่านก็มีพระวรกายดีขึ้นทุกกิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงงานหนักเพื่อเหล่าประสบนิกรชาวไทยซึ่งเหล่าเยาวชนไทยได้ขับร้องบทเพลงถวายความอาลัยในเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมสวนหลวงร.9หอรัชมงคลเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา5รอบในวันที่5ธันวาคม2530ภายในหอประชุมเป็นที่จัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์เช่นเรือซุปเปอร์มดจำลองโดยอาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางแวดล้อมพันไม้สวยงามทั้งดอกไม้และสระเก็บน้ำเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนซึ่งทุกครั้งไม่ว่าประชาชนคนใดมาเยือนสถานที่แห่งนี้ก็จะรำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ